สิ่งประการที่สองที่ตัวเราได้ก็คือนิสัยโดยเฉพาะนิสัยดีๆนะนิสัยคือความคุ้นเคยความเคยชินที่ทำอย่างต่อเนื่องจนติดนะก็จะแสดงออกเป็นอัตโนมัติของแต่ละคนนะสังเกตไหมว่าถ้าใครมีพี่น้องหลายคนที่บ้านพ่อแม่คนเดียวกันบ้านเดียวกันพ่อแม่สั่งสอนมาเหมือนกันแต่เมื่อโตขึ้นแล้วสังเกตไหมว่าทิศทางชีวิตหรือนิสัยนี่นะไม่เหมือนกันอะไปคนที่คนละทางเลยอาจจะมีนิสัยบางอย่างพื้นฐานที่มอบพ่อแม่ปลูกฝังมาเหมือนกันแต่นิสัยหลักอื่นๆแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็สั่งสมมาไม่เหมือนกันในอดีตซึ่งมันจะฝังแน่นขออภัยนะพอข้ามชาติแล้วกลายเป็นขันธสันดานเลยนี่แหละคือสิ่งที่ตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มีนิสัยดีๆข้ามภพข้ามชาติทำอย่างไรเราก็ฝึกสิเราจะฝึกเรื่องอะไรเราก็ฝึกเรื่องนั้นให้ติดเป็นนิสัยคิดพูดทำทุกวันมีผลงานวิจัยที่เขาศึกษามานิสัยจะก่อเกิดขึ้นได้ต้องคิดพูดทำเรื่องนั้นๆซ้ำเดิม21วันขึ้นไป3สัปดาห์นะมันก็เริ่มติดเป็นนิสัยแล้วก็ถ้าเราทำได้ตลอดชีวิตก็จะตัวข้ามชาติไปนิสัยดีๆนี้จะเป็นตัวนำทางวิถีชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญคนบางคนเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเลยนะรอบๆมีแต่ยาเสพติดมีแต่ภัยพานแต่สามารถประคับประคองตัวเองมาได้เพราะมีนิสัยใฝ่ดีแม้นเกิดในเปลือกตมก็สามารถเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นี่พอมีเชื้อสายนิสัยดีๆสามารถสอนตัวเองได้นะอันนี้ก็เป็นอนุภาพของนิสัยนะแต่ถึงจะมีนะต้นทุนชีวิตดีเท่าไรก็ตามถ้านิสัยไม่ดีก็สามารถนำชีวิตไปสู่ความเสื่อมได้อย่างที่เราเห็นได้ยินได้ฟังนะผู้ใหญ่บางท่านเจริญเติบโตในที่การงานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของแผ่นดินแต่สุดท้ายก็ต้องติดคุกติดตารางด้วยความผิดพลาดที่ผิดศีลเอาไว้นะเพราะนิสัยไม่ดีนี่เองนะนี่เป็นข้อที่2คือนิสัยดีสามารถติดตัวเราไปได้เพราะนั้นถ้าต้องการที่จะฝึกอะไรติดตัวข้ามชาติไปก็ฝึกได้ไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามสามารถสร้างนิสัยดีๆติดตัวข้ามชาติไปได้ทั้งนั้นนะนิสัยความดีพื้นฐานเนาะไม่ว่าประเทศไหนจะเกิดมาเมื่อไหร่ถ้ามีนิสัยความดีพื้นฐานแล้วก็จะอยู่ที่ใดก็ไม่นำความเดือดร้อนมาให้กับตัวเองและผู้อื่นนะประการแรกก็คือเป็นคนรักสะอาดนะรักสะอาดตรงข้ามกับความใสคือความสกปรกที่ไหนมีความสกปรกเสี่ยงต่อการผิดศีลปฏิบัติตัวอย่างเช่นกินข้าวแล้วไม่ล้างจานทันทีไม่นานมดก็มาใช่ไหมแมลงก็มาพอมดมาแมลงมาพอมาล้างในภายหลังนะก็ต้องทำปาณาติบาตแล้วนี่เป็นต้นนะต่อมาความมีระเบียบคำว่ามีระเบียบก็คือตรงฉากกลมเวลาจะถอดรองเท้านะถ้ามีหลายคู่ก็จัดให้ตรงให้เป็นฉากนะตรงฉากกลมของใดที่เป็นสายมีความยาวเช่นสายไฟสายยางรถน้ำต้นไม้คำว่ามีระเบียบคือม้วนเข้าให้กลมนี่คือคำว่ามีระเบียบตรงข้ามกับความไม่มีระเบียบของเก็บไม่มีระเบียบถึงเก่าจะหาไม่เจอแต่ต้องใช้ก็ต้องซื้อใหม่ทั้งที่ของเก่าก็มีความไม่มีระเบียบเป็นที่มาความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะแล้วก็จะที่เป็นความคิดก็มีระเบียบด้วยนะต่อมาความสุภาพนะความสุภาพตรงข้ามกับความหยาบคายความหยาบคายเป็นที่มาการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันทั้งหยาบคายด้วยวาจาซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการกระทบกระทั่งในหมู่สังคมตั้งแต่2คนขึ้นไปถ้าไม่สุภาพในการแต่งกายก็เป็นที่มาของการ
ล่วงละเมิดทางเพศนะไปโชคชัย4ค่ะไปครับเที่ยวเหรอครับอ๋อกำลังกลับบ้านค่ะมีแฟนยังครับอ๋อหนูยังไม่มีแฟนค่ะพี่โอ้ดีจังเลยพี่จะเลี้ยวไปไหนอะคะทางนี้ทางลัดน้องอ๋อพี่คะบ้านหนูไปทางตรงอะค่ะเชื่อพี่เถอะพี่ขับรถอยู่แถวนี้พี่แต่นี่มันไม่ใช่นะคะอย่าเถียงพี่บอกว่าใช่ก็ใช่พี่แต่นี่มันซอยทางตันนะคะพี่มันเปี่ยวด้วยเนี่ยจะรู้ดีกว่าพี่ได้ยังไงพี่มันแต่มันไม่ใช่อ่ะเนี่ยบอกว่าใช่ก็ใช่สิมันไม่ใช่ค่ะพี่ถ้าไม่งั้นหนูจะฟ้องตำรวจแล้วนะพูดดีๆไม่ชอบใช่ไหมฮะต้องใช้กำลังเหรอฮะไอ้หมอแอร์มีวิธีป้องกันภัยหากต้องใช้บริการรถแท็กซี่มาฝากกันนะคะง่ายๆเพียง3ข้อเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้หญิงที่จำเป็นต้องเดินทางเพียงลำพังเพียงคนเดียวนะคะข้อที่1ค่ะจำเป็นค่ะที่ต้องแต่งตัวอย่างมิดชิดห้ามแต่งตัวโป๊หรือว่ายั่วยวนโดยเด็ดขาดนะคะส่วนตำแหน่งสำหรับการนั่งรถแท็กซี่นั้นแนะนำว่าจะต้องนั่งบริเวณด้านหลังของคนขับรถเท่านั้นนะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวรถค่ะห้ามนั่งบริเวณด้านหน้าหรือว่าบริเวณด้านซ้ายของคนขับโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่คนขับนั้นสามารถที่จะปะทะประชิดตัวและทำร้ายผู้โดยสารง่ายๆค่ะนั่งตรงนี้โดยบริเวณด้านหลังของคนขับปลอดภัยที่สุดค่ะอีกอย่างนึงนะคะข้อ2ค่ะอย่าลืมที่จะจดจำยี่ห้อของรถทะเบียนของรถนะคะแล้วก็ส่งข้อความหรือว่าถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถถ่ายภาพค่ะส่งไปให้เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวของเราได้เลยนะคะก็จะเป็นการปลอดภัยค่ะและข้อที่3นะคะระหว่างการเดินทางเพียงลำพังนะคะแนะนำว่าควรที่จะโทรศัพท์ตลอดเส้นทางการเดินทางเลยค่ะไม่ต้องกลัวเปลืองสตางค์เลยนะคะเพราะว่าจะปลอดภัยกว่าค่ะบอกด้วยค่ะว่าตอนนี้เราอยู่บนรถแท็กซี่สีอะไรทะเบียนเท่าไหร่นะคะและตอนนี้กำลังอยู่บนเส้นทางไหนและอีกข้อนึงค่ะหากคุณคนขับรถนะคะพยายามที่จะชวนคุยสร้างความสนิทสนมนะคะแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงค่ะอย่าไปคุยด้วยควรบอกเฉพาะเส้นทางและจุดหมายที่เราจะไปเท่านั้นค่ะเนื่องจากโจรนั้นมักจะประเมินเหยื่อจากคำพูดและท่าทางของเหยื่อค่ะเราก็สามารถปฏิเสธอย่างนิ่มนวล นะคะว่าขอโทษนะคะตอนนี้ติดสายอยู่ค่ะนะคะง่ายๆเพียง3ข้อเท่านี้นะคะก็สามารถป้องกันภัยได้ค่ะในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆจำเป็นที่จะต้องหนีนะคะแนะนำว่าควรที่จะหนีทางประตูทางด้านซ้ายด้านนี้ค่ะเพราะว่าหากเราวิ่งหนีทางประตูทางด้านขวานั้นคนขับรถก็จะจับตัวเราแล้วก็ล็อกตัวเราได้ง่ายค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะไม่ประมาทดีที่สุดค่ะไปโชคชัย4ค่ะครับฮัลโหลมาม้าเหรอม้าตอนนี้งั้นอยู่บนรถแล้วนะคะตอนนี้อยู่บนถนนแถวลาดพร้าวค่ะใกล้ถึงโชคชัย4แล้วอยู่บนรถแท็กซี่สีแดงค่ะททหารสรวลิศรี4311ค่ะค่ะมาคนเดียวเหรอครับสักครู่นะคะกำลังติดสายโทรศัพท์อยู่ค่ะค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะดีจ้ะวางตัวเองดีจ้ะค่ะความไม่สุภาพในการแต่งกายเป็นที่มาของการล่วงละเมิดทางเพศนะข้อที่4ตรงเวลาทักษะความดีสากลข้อที่4ตรงเวลานะตรงข้ามกับไม่ตรงเวลานะการไม่ตรงเวลาเป็นที่มาของการพูดชั่วมาสายทำไงดีทำเป็นป่วยดี
วินัยคุณมาสายอีกแล้วนะมาเข้าวินัย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 บนหลังขอโทษครับผมจะไม่มาสายอีกแล้วครับไปหาผ้ามาเช็ดเลยมาสายทำไงดีทำเป็นยุ่งเลยพี่เบื่อจริงๆไม่ตรงวินัยคุณมาสายไม่ลูกค้าเขารอไม่ชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเอ๊ะฟังนะฟังวินัยไม่ใช่อย่างงั้นวินัยเดี๋ยวใครเขาไปกี่ครั้งแล้ววินัยที่ก่อนไปแป๊บนึงมาสายทำไงดีทำเป็นเนียนดิผนังไม่เรียบเลยครับปัญหามันคงอยู่ที่ปูนผิดสเปคครับหัวหน้ามันก็เลยทำให้ผนังไม่เรียบเนียนไม่เนียนทุกอย่างทำให้มันเนียนกันได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่เนียนครับผมเชื่อมั่นครับหัวหน้าวนไม่เนียนคุณนะไม่เนียนผมคือแต่ผมคิดว่าผมไม่เนียนวันหลังจะไม่มาสายแล้วครับหัวหน้าครับไม่ตรงเวลานะเป็นที่มาของความตลบตะแลงนะความมีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขนะการตรงต่อเวลานี่มีอานิสงส์นะถ้าใครก็ตามมีนิสัยตรงต่อเวลาจะรู้อะไรเรื่องเร่งด่วนไม่เร่งด่วนเพราะว่าเมื่อมีนัดหมายก็จะรู้ว่าต้องเสร็จภารกิจเมื่อไหร่จะสามารถจัดสรรความเร่งด่วนของภารกิจได้เป็นข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองสามารถจัดลำดับก่อนหลังของภารกิจของงานได้ข้อที่3จะวางแผนได้แม่นยำและข้อที่4จะตัดใจและตัดสินใจได้เป็นโดยนิสัยเลยนะถ้าคนที่มีนิสัยตรงเวลานะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการมีนิสัยตรงต่อเวลานะและข้อที่5จิตผ่องใสตรงข้ามกับจิตขุ่นมัวนะจิตขุ่นมัวเป็นที่มาของการคิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายทั้ง5ประการนี้คือทักษะความดีสากลเกิดได้อย่างไรล่ะนะเกิดจากร่างกายของเราร่างกายของเราฝึกความสะอาดความมีระเบียบความสุภาพตรงต่อเวลาและจิตผ่องใส 2. ฝึกกับของใช้ใน5ห้องชีวิตเพราะใน5ห้องชีวิตมันมีของใช้แตกต่างกันไปตั้งแต่ห้องนอนนะมีเครื่องนอนมีหมอนมีผ้าห่มมีชุดนอนห้องที่2คือห้องน้ำมีอุปกรณ์ในการอาบน้ำห้องที่3คือห้องแต่งตัวมีเสื้อผ้าเครื่องห่มที่ใช้แต่งตัวไปทำงานมีรองเท้ามีถุงเท้าห้องที่4คือห้องทำงานนะมีอุปกรณ์ในการทำงานมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์และห้องที่5คือห้องอาหารมีอุปกรณ์ในการทานอาหารทั้ง5ห้องนี้อุปกรณ์นั้นคืออุปกรณ์ในการฝึกนิสัยทักษะความดีสากล นะ